อคะอยากกำจัดไขมันส่วนเกินนะคะอยากทราบว่ามันเจ็บไหมคะคุณหมอเจ็บนิดเดียวเองค่ะคุณออยเหมือนกับฉีดยาชาทั่วไปอะค่ะแล้วแผลเป็นนะคะที่นี่ใช้เข็มขนาดเล็กมากเลยนะคะแผลไม่เกิน2มิลลิเมตรค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องแผลเป็นเลยนะคะคุณออยแล้วเวลาพักฟื้นตัวเนี่ยใช้เวลานานไหมคะส่วนใหญ่ลูกค้าที่ทำก็จะกลับไปทำงานได้ทันทีในวันรุ่งขึ้นนะคะไม่มีใครต้องหยุดงานเลยค่ะและความปลอดภัยในร่างกายอะคะจริงๆแล้วเคสที่มีปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการวางยาสลบนะคะหมายถึงว่าไม่ฟื้นจากยาสลบหรือว่าแทงเข้าไปทะลุอวัยวะภายในซึ่งที่เนี่ยเราจะใช้อัลตราซาวด์ในการส่องให้ดูอวัยวะภายในทุกครั้งเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแทงพลาดไปโดนเนี่ยแทบไม่มีแล้วค่ะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเราจะทำโดยใช้เพียวทูเมนเซนเทคนิคคนไข้ก็จะไม่มีการสลบสามารถรู้สึกตัวแล้วก็พูดคุยกับหมอในขณะที่ทำได้ตลอดเวลาที่นี่เราเน้นความปลอดภัยเป็นที่หนึ่งฟังแล้วดูน่าปลอดภัยดีจังค่ะคุณออยมีปัญหาไขมันส่วนเกินตรงไหนบ้างเรื่องสะโพกอะค่ะก็จะคล้ายๆลูกค้าท่านนี้มั้งคะอันนี้เขาก็จะมีปัญหาเรื่องสะโพกกับขาด้านนอกนะคะพอหลังจากทำไป10วันเห็นไหมคะก็เรียวลงทันทีเลยโดยที่แทบไม่เห็นแผลเป็นเลยถ้าคุณออยทำก็จะได้แบบนี้ค่ะนอกจากนั้นแล้วเทคนิค Peel to Mescent และ Body Tight ที่เป็นเทคนิคล่าสุดนี้ยังสามารถจัดการกับปัญหาไขมันส่วนเกินบริเวณอื่นๆเช่นหน้าท้องแขนและบริเวณเอวอย่างได้ผลและปลอดภัยแพทย์ที่จะทำการรักษาไขมันส่วนเกินด้วยการดูดไขมันนั้นควรจะผ่านการอบรมและมีประสบการณ์เป็นอย่างดีจากทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งต้องมีห้องผ่าตัดที่สะอาดปราศจากเชื้อมีอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือครบครันตามมาตรฐานการรักษาขั้นสูงเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนหรือความเสี่ยงต่างๆจากการดูดไขมันให้มากที่สุดที่รัตินันคลินิกผู้เข้ารับการรักษาจะได้รับการดูแลอย่างเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ทุกคนเนื่องจากเราใช้แต่ยาชาเฉพาะที่ไม่ได้ใช้ยาสลบใดๆดังนั้นตลอดการรักษาจะเลือกพักผ่อนด้วยการนอนหรือจะโทรศัพท์คุยกับเพื่อนๆก็ได้การใช้อัลตราซาวด์ร่วมด้วยจะทำให้เห็นการทำงานของเข็มและตำแหน่งของไขมันใต้ผิวหนังอย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์จึงเป็นข้อได้เปรียบทำให้สามารถรักษาอย่างได้ผลมากขึ้นโอกาสผิดพลาดน้อยลงหลังจากให้เวลายาชาออกฤทธิ์อย่างเต็มที่จึงจะเริ่มใช้บอดี้ไทท์ทำการละลายไขมันใต้ผิวหนังผ่านคลื่น RFและกระชับผิวชั้นบนในคราวเดียวกันเซลล์ไขมันในบริเวณนั้นทั้งหมดจะถูกละลายออกไปเป็นของเหลวพร้อมกับการหดตัวของเส้นเลือดเล็กๆซึ่งจะทำให้ไม่เสียเลือดและแผลไม่บวมช้ำหลังจากนั้นไขมันก็จะถูกกำจัดทิ้งออกอย่างถาวรง่ายดายได้ผลและปลอดภัยอาการชาจากยาชาจะยังมีต่อเนื่องไปอีก 18-24 ชั่วโมงซึ่งก็จะทำให้ผ่านภาวะเจ็บระบมหลังการผ่าตัดไปได้ด้วยดีโดยจะมีแผลขนาดเล็กประมาณ2มิลลิเมตรซึ่งจะหายได้เองและไม่เป็นแผลเป็นหลังทำสามารถรับประทานอาหารหรือเลือกทำแอคทิวิตี้อื่นๆตามปกติได้เหมือนเดิมผลการรักษาจะเห็นผลอย่างชัดเจนใน6สัปดาห์แต่ผิวจะยังคงมีการกระชับอย่างต่อเนื่องไปอีก 4-6 เดือนขึ้นอยู่กับบริเวณที่ทำเทคนิคที่แพทย์เลือกใช้และการดูแลผิวหลังการรักษาหุ่นสวยสมใจปลอดภัยได้ผลในครั้งเดียว